วัสดีคอหนังสยองขวัญทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เท็ดดี้ทีวีพาสปอยหนังสั้นเรื่องฟินลีเป็นหนังปี2019กับเรื่องราวของคุณเชิดผีสิงหาวิธีฆ่านักศึกษา3คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านพักหลังใหม่ซึ่งสร้างความกวนใจให้กับเขาเลยลุกขึ้นมาจัดการผู้บุกรุกใช้กลอุบายวางกับดักสารพัดหวังให้เหยื่อพบเจอความตายแต่ด้วยความที่เป็นนักฆ่ามือใหม่การลอบสังหารทุกครั้งจึงล้มเหลวไม่เป็นท่าเป็นชนวนเหตุนำพาเหยื่อ3ชีวิตเข้าสู่วังวนของความสับสนอลมานชนิดที่ใครก็คาดไม่ถึงเปิดเรื่องมาที่นักศึกษา3คนประกอบไปด้วยเจนนิเฟอร์อเล็กซานดราและคริสแฟนนุ่มค้นพบลังไม้โบราณกลิ่นเหม็นอับซ่อนอยู่ในห้องใต้หลังคาท่ามกลางวัตถุโบราณนับไม่ถ้วนด้วยความที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เลยหวังจัดการขยะทั้งมวลภายในบ้านให้หมดสิ้นเพื่อให้มันน่าอยู่มากกว่าเดิมแต่ดันพบเข้ากับหุ่นเชิดหน้าตาพิลึกโดยบังเอิญในลักษณะถูกปิดปากและพันธนาการด้วยโซ่ล่ามเมื่อหยิบป้ายชื่อขึ้นดูจึงรู้ว่ามันมีนามว่าฟินลีคริสนึกสนุกนำมันพากย์เสียงผีหลอกแฟนสาวให้ตกใจเล่นเมื่อเห็นอีกฝ่ายผวากลับชอบใจที่กลั่นแกล้งได้สำเร็จหลังหุ่นจำลองหมดประโยชน์คริสโยนมันทิ้งลงในกล่องตามเดิมเจนนิเฟอร์ที่รู้สึกขนลุกกับแววตาเย็นเยียบของหุ่นเชิดจึงรีบปิดลังและตามหลังเพื่อนออกไปตกดึกระหว่างทุกคนหลับสนิทเสียงจากห้องใต้หลังคาก็ดังรบกวนเป็นเจนนิเฟอร์ที่ลุกขึ้นมาดูด้วยความสงสัยเมื่อเดินไปค้นหาคำตอบก็พบเข้ากับคริสที่รู้ตัวก่อนหน้าและพร้อมจัดการใครก็ตามที่บุกรุกบ้านในยามวิกาลเขาบอกให้เจนนิเฟอร์รีบหาที่ซ่อนตัวในที่ปลอดภัยส่วนตัวเขาจะเป็นฝ่ายออกล่ามันเองเมื่อหญิงสาวหลบเข้าไปในห้องนอนเป็นจังหวะเดียวกับที่อเล็กซานดราตื่นขึ้นมาพอดีบัดนี้ทั้งคู่หวาดกลัวจนทำตัวไม่ถูกยิ่งได้ยินเสียงต่อสู้ก็ทำให้อดห่วงคริสที่เผชิญหน้ากับบางอย่างไม่ได้แต่อึดใจเดียวก็กลับมาพร้อมกับตัวการของเรื่องราวทั้งหมดแท้จริงแล้วมันก็แค่หนูตัวหนึ่งที่ออกหากินในยามเจ้าของบ้านพักผ่อนเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ปกติก็แยกย้ายเข้านอนโดยที่เจนนิเฟอร์ไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีใครอีกคนซ่อนตัวอยู่ในห้องมันคือตุ๊กตาไม้ฟินลีที่พวกเขาเจอเมื่อตอนกลางวันมันจ้องหน้าเธอด้วยอารมณ์ที่คาดเดาไม่ถูกหญิงสาวอุทานด้วยมีหน้ากลึ่งกลัวกลึ่งสับสนเป็นไปไม่ได้ที่ตุ๊กตาจะเดินลงมาข้างล่างด้วยตัวเองอีกฝ่ายส่วนทันควันอย่ามาดูถูกฉันนะจนทำให้คนที่ได้ยินรู้สึกขนลุกแต่ก็คิดว่ามันคงเป็นระบบเสียงอัตโนมัติจึงนำไปวางทิ้งไว้บนโซฟาก่อนย้ายไปนอนอีกห้องด้วยความรู้สึกที่ยากอธิบายเช้าวันรุ่งขึ้นคริสพาฟินลีมาร่วมวงทานอาหารเช้าโดยไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อนอะไรต่างกับเจนนิเฟอร์ที่รู้สึกไม่ชอบใจเลยก่อนตกเถียงกันว่าใครเป็นคนพามันลงมาที่นี่เมื่อไม่มีคำตอบชัดเจนคริสเลยขอตัวไปทำงานดีกว่าทิ้งให้แฟนสาวและเพื่อนใช้ชีวิตร่วมกับมันโดยไม่รู้เลยว่าฟินลีมีแต่แผนฆาตกรรมอยู่เต็มหัวเพราะทันทีที่คริสก้าวเท้าออกจากบ้านมันก็เอาแต่มองหาสิ่งของที่สามารถปลิดชีวิตคนทั้งคู่จวบกระทั่งอเล็กซานดราขอตัวไปอาบน้ำมันจึงสบโอกาสลงมือคว้ามีดยืนจ้องหญิงสาวไม่ต่างไรกับฆาตกรโรคจิตเจนนิเฟอร์ตะโกนเรียกอเล็กเพื่อขอความช่วยเหลือโดยไม่รู้เลยว่าอีกฝ่ายกำลังเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจังหวะเดียวกันมันวิ่งเข้าประชิดหวังเสียบให้มิดด้ามแต่กลับถูกเจนนิเฟอร์ถีบสวนด้วยความตกใจแล้ววิ่งหนีไปอย่างไม่คิดชีวิตฟินลีลุกขึ้นมาด้วยอาการผิดหวังกับการสังหารที่ผิดพลาดจากนั้นมันเปลี่ยนเป้าหมายไปยังคนที่กำลังเคลิบเคลิ้มอยู่ในอ่างด้วยการหยิบเครื่องปิ้งขนมปังโยนใส่น้ำหวังให้มันช็อตเหยื่อหัวใจวายตายแต่แล้วฟินลีกลับทำพลาดอีกครั้งเมื่อมันลืมเสียบปลั๊กก่อนวิ่งหนีไปด้วยความอับอายอเล็กซานดราที่หวาดกลัวจนตัวสั่นจึงโทรหาแฟนหนุ่มและเล่าทุกอย่างให้เขาฟังทันทีที่คริสกลับมาถึงบ้านเขาเห็นฟินลีแอบเอาหัวโขกขอบประตูด้วยความรู้สึกอนาถาที่ฆ่าใครไม่เคยสำเร็จแต่แล้วเมื่อเหยื่อรายใหม่มาเชื่อถึงที่แรงบันดาลใจในการฆ่าก็กลับมาเต็มเปี่ยมมันหยิบไม้เบสบอลคุมเชิงรอจังหวะให้เหยื่อเดินมาหาหวังทุบตีให้หนำใจจนลืมนึกไปว่าตัวเองสูงเพียงไม่กี่คืบแล้วจะไปตีโดนได้ยังไงเมื่อรู้ว่ารอบฆ่าล้มเหลวจึงปลีกตัวออกไปโดยทิ้งให้ชายหนุ่มงุนงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
3เดือนต่อมาซินลียังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะขับไล่นักศึกษา3ชีวิตออกไปจากบ้านหลังนี้ขณะเดียวกันก็ดูเหมือนว่าเหล่าผู้อยู่อาศัยเอื้อมระอากับการกระทำของซินลีเต็มทีเปลี่ยนจากความรู้สึกที่เคยกลัวมองว่ามันเป็นเรื่องน่ารำคาญไปเสียแล้วเริ่มปรับตัวเข้ากับนักฆ่ามือสมัครเล่นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจัดการมันแม้ในตอนที่ซินลีแอบเอายาเบื่อหนูใส่อาหารพวกเขาก็แค่ไล่มันออกไปห่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นตอนที่คริสออกไปทำงานและถูกฟินลีที่ดักรออยู่ก่อนหน้าลอบทำร้ายก็เหอะแต่ก็สู้แรงของคิดไม่ได้อยู่ดีด้วยความที่หุ่นเชิดถูกมองว่าเป็นตัวก่อกวนเอาแต่สร้างปัญหาจึงทำให้ชายหนุ่มตะโกนด่าไปว่าเมื่อไรแกจะเลิกทำบ้าแบบนี้สักทียอมแพ้เถอะก่อนขับรถออกไปโดยทิ้งให้ฟินลีนั่งลูบหลังแมวเพื่อนเพียงตัวเดียวที่เขามีด้วยความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่แล้วฟินลีไม่ยอมแพ้ใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกประเภทยังไม่ลดละฝังตะปูไว้บนพรมเช็ดเท้าทุบแก้วให้แตกจนกลายเป็นเศษของมีคมแล้วโรยลูกแก้วไว้ทั่วห้องหวังให้ใครก็ตามที่เปิดประตูเข้ามาลื่นล้มหน้าทิ่มเข้ากับของแหลมแน่นอนว่ามันเป็นวิธีที่โง่เขลาเพราะทันทีที่อเล็กซานดราเปิดประตูห้องมันก็กวาดกับดักเหล่านั้นจนพังทลายตกดึกขณะทั้ง3เฉลิมฉลองงานวันเกิดของเจนนิเฟอร์มีความสุขไปกับมิตรภาพดีๆและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานเมื่อเล่าเข้าปากก็ทำให้คริสแสดงท่าทางล้อเลียนฟินลีจับกลุ่มหัวเราะเยาะโดยไม่ได้คำนึงถึงความรู้สึกของผู้ที่ได้ยินแม้แต่น้อยฟินลีหงุดหงิดตัวเองที่ล้มเหลวกับอุบายลอบสังหารทุกครั้งไม่ว่าเขาจะพยายามอีกสักกี่วิธีมันก็พังทลายไปซะหมดท้ายที่สุดเพื่อนสุดที่รักของฟินลีก็ถูกตำหนิไปด้วยจากการที่มันขี้รถพรมราคาแพงส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วหุ่นไม้เอาร่างตัวเองกำบังเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาต้องการปกป้องแมวตัวนี้และยอมรับผิดแต่เพียงผู้เดียวคริสที่โมโหจนควบคุมอารมณ์ไม่อยู่กดหน้าหุ่นเชิดให้จ้องขี้ใกล้ๆก่อนพูดจาแทงใจดำที่นี่ไม่มีใครต้องการแกหรอกกลับไปอยู่ในห้องใต้หลังคาเถอะแกมันก็แค่หุ่นไร้ค่าตัวหนึ่งเท่านั้นท่ามกลางคำด่าทอก็ยังมีแมวตัวโปรดของฟินลีคอยให้กำลังใจอยู่เคียงข้างเขาโบกมืออำลาก่อนกลับไปเข้านอนอย่างที่ที่คุ้นเคยร้องไห้ให้กับคำพูดเสียดแทงหัวใจราวกับว่าถึงแม้มันจะเป็นเพียงแค่หุ่นไม้แต่ก็มีความรู้สึกรู้สาไม่ต่างอะไรกับมนุษย์คืนเดียวกันขณะทุกคนอ่อนเพลียไปกับการเฉลิมฉลองหัวขโมย2คนบุกเข้ามาในบ้านขณะผู้อาศัยนอนฝันหวานอยู่ในห้องคริสที่นึกว่าต้องเป็นฝีมือของฟินลีอีกแล้วแน่ๆก็ได้ลุกไปตรวจสอบทว่าครั้งนี้กลับอยู่เหนือความคาดหมายเมื่อถูกผู้ร้ายโจมตีจากด้านหลังพวกมันลากทุกคนในบ้านมากองรวมกันในห้องโถงก่อนทารุณร่างกายจนบอบช้ำเวลาเดียวกันฟินลีสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเอะอะก่อนจะรู้ว่าบ้านตกอยู่ในเงื้อมมือของโจรใจบาปเขาเห็นเพื่อนร่วมอยู่อาศัยถูกทำร้ายต่อหน้าต่อตาซ้ำแมวตัวโปรดก็กำลังจะถูกฆ่ามีหรือฟินลีจะยอมให้พวกมันทำตามใจชอบทันใดนั้นไฟก็ดับวูบพร้อมเสียงคล้ายกับคนเดินอยู่ข้างบนส่งผลให้โจรเอ่ยถามมีใครอยู่ในบ้านหลังนี้อีกนอกจากพวกแกแล้วหนึ่งในนั้นก็เดินเข้าไปตรวจสอบบนห้องใต้หลังคาจนพบเข้ากับบรรดาตุ๊กตาน่ารักมากมายหนึ่งในนั้นก็คือหุ่นเชิดฟินลีที่แกล้งทำเป็นไรชีวิตด้วยความประมาทของผู้ร้ายพลาดเหยียบลูกแก้วลื่นล้มจนมือไปปักเข้ากับตะปูฟินลีใช้ถุงรัดหน้าจนอีกฝ่ายดิ้นทุรนทุรายเพราะขาดอากาศก่อนห่อหุ้มด้วยผมเช็ดเท้าจนไร้ทางหลบหนีฟินลีสบโอกาสใช้มีดกระหน่ำแทงนับไม่ถ้วนส่งผลให้โจรผิวดำสิ้นลมเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวโจรผิวขาวที่ได้ยินเสียงร้องควนคางของเพื่อนร่วมอุดมการเดินขึ้นมาตามหาแต่แล้วเงาบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างล่างก็เชื้อเชิญเขาสะกดรอยตามโดยไม่ทันสังเกตเห็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่ดักรออยู่เพราะคิดว่ามันไร้พิษสงก็เลยส่งผลให้ฟินลีลั่นไกได้อย่างแม่นยำโจรที่ทั้งเจ็บและตกใจวิ่งหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่อีกห้องลูกดอกที่ปักคาหน้าท้องทำให้เลือดไหลจำนวนมากฟินลีไม่รอช้าตามมาเก็บงานด้วยการใช้สารเคมีผสมผสานกับไฟแผดเผาโจรจนต้องดำมือลงไปแช่น้ำหุ่นเชิดที่รู้ดีว่าเครื่องปิ้งขนมปังยังอยู่ในนั้นก็ได้เสียบปลั๊กทันทีส่งผลให้กระแสไฟช็อตร่างชายหนุ่มจนหัวใจหยุดเต้นก่อนใช้มีดแทงซ้ำอย่างไร้ความปราณีหัวเราะชอบใจให้กับการที่ตัวเองประสบความสำเร็จไปกับการสังหารมนุษย์
รุ่งเช้าหลังผู้เคราะห์ร้าย3คนได้เรียนรู้ว่าฟินลีไม่ใช่ตุ๊กตาไร้ค่าอย่างที่กล่าวหาแท้จริงแล้วหุ่นเชิดเบื้องหน้าผู้ควรกับการถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่คริสกล่าวขอโทษในเรื่องที่เขาเคยพูดจาดูถูกใส่ฟินลีและคิดว่าหลังจากนี้เราทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยปราศจากความรุนแรงและเพื่อตอบแทนในสิ่งที่ฟินลีช่วยเหลือพวกเขาให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันตรายจึงมอบเสื้อตัวหนึ่งเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณก่อนเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มซึ่งหลังจากทั้ง3กลืนลงคอก็สัมผัสได้ถึงรสชาติที่แตกต่างออกไปจากทุกครั้งท่ามกลางใบหน้าที่เต็มไปด้วยเล่ห์อุบายของฟินลีเขารู้แล้วว่าการฆ่าแบบแยบยลที่สุดคือเฝ้ารอเหยื่อให้ตายใจพลาดติดกับโดยที่เขาไม่จำเป็นต้องเหนื่อยลงมือ3ชีวิตที่รู้สึกไม่ชอบมาพากลกับรสชาติเฟื่อนลิ้นจึงเอ่ยถามหุ่นเชิดตรงหน้ายังพร้อมเพียงได้ใส่อะไรลงไปในเครื่องดื่มหรือเปล่าฟินลีแล้วหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการสปอยหนังเรื่องฟินลีหนังก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าฟินลีคือตัวแทนเจ้าที่ตามความเชื่อของคนไทยนั่นแหละครับที่ว่ากันว่าเจ้าที่คือวิญญาณที่ยังคงติดในสัญญาหลงอยู่กับสิ่งของหรือมีความผูกพันกับสถานที่ตรงนั้นหรือจะเรียกง่ายๆว่าคือผีก็ได้หากอยู่ในบ้านจะเรียกว่าผีบ้านผีเรือนเพราะเป็นวิญญาณที่รักที่พักอาศัยนั้นมากๆหรือไม่ก็เป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่ห่วงลูกหลานพอถึงคราวตายก็ไม่ยอมไปไหนเลยกลายเป็นเจ้าที่ไปโดยปริยายอีกความเชื่อหนึ่งบอกว่าเจ้าที่คือเทวดาชั้นจตุมหาราชิกาหรือเทวดาชั้นต้นที่มีความใกล้ชิดเกี่ยวพันกับมนุษย์คือวิมานของท่านอาจตั้งอยู่ในจุดที่ซ้อนทับกับตัวบ้านอย่างไรก็ตามการที่นักศึกษา3คนปฏิบัติตัวต่อฟินลีนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับการลบหลู่เจ้าที่นั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเวลาเราเข้าไปอยู่บ้านไหนจึงต้องจุดธูปบอกกล่าวเดินทางเข้าป่าจึงต้องขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาเพราะทุกสถานที่ล้วนมีเจ้าของพื้นที่ปกครองและห่วงแหนด้วยกันทั้งนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มนักศึกษาทั้ง3ชีวิตนั่นแหละครับที่หากเลือกขอเข้ามาอาศัยอยู่ดีๆบอกกล่าวกันสักนิดและใช้เหตุผลในการพูดคุยฟินลีอาจจะเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้และคงไม่ต้องพบเจอเข้ากับจุดจบที่สายเกินกว่าจะแก้ตัวฟินลีโกยความหลอนจากเว็บ IMDB ไปได้ 8.4 คะแนนจาก10คะแนนครับหากคุณเป็นแฟนพันธุ์แท้หนังสยองขวัญก็อย่าลืมกดติดตามและแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดหลอนก่อนใครติดตามอัปเดตข่าวสารและพบปะพูดคุยเรื่องหนังได้ทาง Facebook ลุงเท็ดสปอยหนังและแฟนเพจ Teddy TV